That Choen, yeah? I mean, after we distribute, after the Annamodana, you can go down. Yeah? Take a little part in the community life, please. Huh? Because sometimes I say something, yeah? And Michi's look a little bit after her, yeah? Huh? And Michi, Emily, you show her the, you know, what kind of duties you have, yeah? If you think you know, this is conceit. Who is good in Greek philosophy? Who was it who said, was it Diognetus who said, I know that I know nothing? Was somebody? Was it Diognetus or one of the Greek philosophers? I think the one who sat in the in a barrel, lived in a barrel. The Vietnamese, what is her name? What is her name? The one from Vietnam, Do. How long will you be here? Two nights. Yeah, I mean then you can. You don't have to sit up there. Yeah? I mean, people who are here only for a week, you know, can sit down and eat downstairs. And both of the Michi should know that, huh? Yeah? I mean, you do have to look after, you know, the female visitors a bit, yeah? If they want to serve me. If they want to sit and eat up here, I thought that was okay. Now I know that you don't have to do it unless they say. No, I mean, it's too much, you know, it's too much hassle, yeah? Yuki Van. Ati Korn, come in, Mala. Ati Korn, come in, Mala. Ati Korn, และเดี๋ยวนี่ถามตัวเองนะเมื่อฝนตกนะพระไม่ต้องกินอาหารเหรอก็ไปบินทบาทใช่คนเราบินทบาทแต่ก็ฝนตกเนี่ยคนไม่ออกจากบ้านเนี่ยท่านชมกรมเสร็จแล้วยังอะไรอันนี้เป็นหินดองเทศีวัดอรันบรรพตฝากมาถวายค่ะเป็นอะไรหินดองค่ะหินดองแผ่นปรมัตถ์ค่ะมาใส่หน้ากากทำไมฮะฮะไม่ต้องใส่หน้ากากค่ะ
้องใส่แล้วก็วันที่นึงตุลาไม่ต้องใส่แล้วฮะมันใช้ชีวิตเหรอมันชิมแล้วเหรอถึงวันตายเหรอฮะแล้วมันไม่ช่วยกับอะไรนอกจากทำสุขภาพลดลงฮะฮะทำไมคนไทยมันงูเขาฮะมันไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเหรอฮะมันเชื่อในนักวิทยาศาสตร์ฮะฮะนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่เชื่อมีผีฮะเชื่อหลวงพ่อแล้วครับเชื่อหลวงพ่อเชื่อหลวงพ่อแล้วพระพุทธเจ้าค่ะมาจากไหนมาจากกรุงเทพครับพี่ตอนนั้นที่มาจากหลวงพ่อนะครับผมมาเพื่อจะมาทำบุญครับมาจากลุงพ่อจำได้ยังไง มาสองสามเดือนก่อนฮะกรุงเทพแล้วกรุงเทพเหรอกรุงเทพอันนี้น้องบัวฮะเพื่อนครับมานี่น้องบัวครับผมแล้วเพื่อนมาทำไมมาหาอะไรโอ้ยมีเนี่ยมีผู้ใหญ่แถวนี้ก็เยอะแยะนะฮะเนี่ยผู้ทำจอยนะฮะฮะนี่น้องบัวใช่ไหมครับผมนายมีวัดภูกระแดมีวัดวัดอะไรนักเกษมนะฮะแล้วอะไรลุงผู้บุญชันก็มีแต่ผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะฮะแม่สองของกรุงเทพทำอะไรทำงานอะไรผมทำเป็นอยู่ซ่อมเรือครับซ่อมเรือในทะเลซ่อมเรือเหรอเรือใหญ่เรือเล็กเหรอเรือเล็กที่จับปลาแล้วเรือจับปลาแล้วก็มีแล้วเรือนักท่องเที่ยวแล้วอยู่ไหนอยู่พัทยาหรืออะไรสมุทรปราการแล้วแถวสะพานกรุงเทพครับถนนตกแล้วผู้หญิงทำงานอะไรแม่บ้านครับแม่บ้านเดี๋ยวนี้โรงแรมปิดแล้วยังต้องโทษรัฐบาลนะมันจะปิดประเทศนะนักท่องเที่ยวยากมากนะมันมาไม่ได้นะตอนนี้ก็เริ่มมาแล้วมันเริ่มมาแล้วนะแต่คนนักท่องเที่ยวที่มีตังค์นะคนอื่นก็มาไม่ได้นะเดี๋ยวนี้ให้วีซ่ายากนะนั่นที่ได้ยินนะทำวีซ่ายากมากนะเข้าประเทศไทยและสุดท้ายก็เห็นอยู่นะมันโควิดนะมันก็มันไข้หวัดนะฮะไข้หวัดใหญ่ส่วนมากก็คนแก่ตายนะและคนแก่ก็ตายอยู่ทุกปีเนี่ยแล้วพระพุทธเจ้าก็สอนว่านะสอนว่าอะไรฮะของเราตายสาเหตุใดมีแต่สาเหตุเดียวฮะฮะมดอยู่กรรมเข้าใจไหมและมอสบอกว่าอะไรของเราตายฮะสาเหตุใดมะแรงหัวใจไวเนี่ยโน่นโรคนี้โรคโน่นโรคนั้นฮะแต่มันไม่ถูกใช่ไหมเมื่อไม่มีกรรมไม่ตายไม่ว่าก็มีโรคอะไรฮะและโรคก็เป็นกรรมก็เหมือนกันฮะรถมอเตอร์ไซค์เข้าใจไหมอยาก
ยังจำชื่อไหมนะเนี่ยลานลานเช้าแล้วนั่นชื่อชื่ออะไรฮะเพียนเพียนมาหลายปีแล้วยังไม่เคยจำวัดที่บ้านก็สะดวกสบายนะภาวนาบ้างไหมฮะสองคนกรุงเทพแล้วไรกี่นาทีก็ชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งประมาณนี้ครับทุกวันทุกวันทุกวันยังฮะแต่ยังคุ้มว่าไม่นะมันต้องยังน้อยก็ต้องนั่งสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงจนมีผลเนาะมันคิดว่าคิดเลยก็หลบหน้าง่ายๆเหรอนะมันอำนาจของกิเลสนะมันก็เป็นโอ้โหนะเป็นพันล้านชีวิตนะฮะและคิดว่าเดี๋ยวนี้บอกว่ากิเลสไปออกไปออกไปคิดว่าจะไปไหมฮะฮะนะเหมือนพนาธิปตีนะในประเทศนะฮะและของเขาก็ไม่ชอบเขาบอกว่าไปไหมไม่ไปนายกก็เหมือนกันนะคนไหนที่มีอำนาจนะฮะมันต้องไล่ออกนะอันนี้ก็ไม่ไปเองนะฮะก็ขี้เล็ดก็เหมือนกันบอกว่าเออมันเบื่อชีวิตนะไม่อยากเกิดแล้วนะแต่เคลียร์ก็ชอบแม่พาไปส่วนมากก็พาไปที่ไหนฮะไปที่สบายๆไปที่มีความสุขเคลียร์ก็พาไปที่นรกที่สบายเนี่ยของเราคิดว่าสบายเพราะว่าคิเลสไม่ได้กวนฮะเมื่อตามคิเลสนะฮะคิเลสก็นะก็ไม่กวนฮะเมื่อไม่ตามคิเลสนะคิเลสก็กวนเราตลอดเวลาโอ้เดี๋ยวเจ็บนี่เดี๋ยวเจ็บโน่นเดี๋ยวอยู่ข้าวเดี๋ยวอยู่นอนเดี๋ยวนี้ฮะเดี๋ยวเงินก็ไม่พอเดี๋ยวนี้ก็ไม่พอเดี๋ยวนี้ไม่พอใช้เรื่องคนนี้เดี๋ยวไม่พอใช้เรื่องคนโน่นนะฮะเมื่อไม่ตามกิเลสนะมันจะกวนเราฮะฮะและกิเลสทางเราตลอดเวลาฮะนี่นี่ภรรยาเหรอนี่เป็นภรรยาเหรอแฟนเหรอแฟนครับเมียเมียผัวเมียมันก็เหมือนกันนะฮะเมื่อพ่อสั่งเมียแล้วทำนี่ทำนู่นก็นะมันไม่ชอบนะฮะฮะและเมียก็สั่งพ่อเนี่ยทำไมไม่เก็บขยะทำไมไม่ทำนี่ทำไมเงินก็ไม่พอฮะฮะพ่อชอบไหมไม่ชอบฮะก็เหมือนกันแต่เวลากิเลสก็สั่งฮะของเราก็ชอบหมดเหรอฮะกิเลสก็สั่งนี่ก็ไม่พอนู่นก็ไม่พอฮะนี่ฮะไม่พอใช่ฮะเรื่องนี้ไม่พอใช่เรื่องโน้นและของเราครับผมฮะไม่เคยว่ากิเลสนะแต่ว่าผัวและว่าเมียนะฮะและคนอื่นนะแล้วทำไมไม่เราว่ากิเลสฮะป้าฮะเตี้ยอยู่นอนโอเคไปนอนเตี้ยอยู่ข้าวหากินฮะเงินก็ไม่พอต้องไปหาเงินฮะต้องเพิ่มอีกฮะเงินไม่เคยพอฮะต้องให้นะ ต้องซื้อนี่ซื้อนู่นซื้อนั้นฮะเพื่ออะไรฮะเพื่อร่างกายนี่ฮะเสื้อผ้าเพื่อร่างกายนี่ฮะแต่งหน้าแต่งหนวดเพื่อร่างกายนี่ฮะไปร้านเสริมสวยแล้ว เพื่ออะไรเพื่อร่างกายนี่ฮะของเราทำงานแต่เพื่อร่างกายฮะใช่ไหมฮะและสุดท้ายก็ร่างกายตายฮะ
มันทุ่มเทนั่นทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายนี่ฮะและสุดใจนี่ร่างกายนี่ก็ตายฮะมันของเราทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างในรถยนต์นะและสุดท้ายรถยนต์พังฮะและต้องซื้อใหม่ฮะต้องเก็บตังค์ไว้นะมันของเราต้องเก็บปุ้นกับปาบนะเอาไว้นะเพื่อชาติหน้าเพื่อชาติชาติหน้า สนุกไหมเนี่ยฝึกร่างกายเนี่ยฝึกร่างกายเนี่ยอาจารย์นี่คนนี้ก็ยังทำได้ฝึกร่างกายนี่กี่ปีฮะฝึกเดินฝึกพูดฝึกเขียนฝึกอ่านฝึกคิดฮะ18ปีหรือ16ปีนะถึงใช้ได้ฮะ18ปีฝึกร่างกายเนี่ยฮะยังทำได้ฮะหลังจากนี้ก็ทำงานฮะถึงวันเกษียณถึงเหนื่อยฮะเมื่อเกษียณแล้วก็รอความตายนี่มนุษยชาติฮะแล้วจะเอาอีกไหมฮะทุกคนก็ถามอยู่นะไม่เอาฮะเนี่ยภาวนาที่บ้านฮะภาวนาหนึ่งชั่วโมงฮะและของเขาปวดเป็นพาเป็นชีเพื่ออะไรฮะฮะเพื่ออะไรฮะของเขาโง่เขลาแล้วของเราเซ่อๆซ่าๆแล้วฮะทำไมของเราต้องปวดเป็นพระแล้วเป็นชี้นะเพื่อหาทางออกนะเพราะว่าหาทางออกก็ไม่ใช่ง่ายๆนะฮะ ต้องรักษาศีลนะต้องฝึกสมาธิฮะศีล5นะไม่ใช่ศีล2ศีล3ฮะศีล5นะฮะฝึกสมาธิหลังจากฝึกสมาธิก็ต้องพิจารณานะขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ช่วงแรกมันก็ไม่ได้รูปอันเดียวนะฮะเพราะว่าของเราติดกับร่างกายนี่นะติดเมื่อแกเราไม่ชอบนะมันก็เป็นติดเหมือนกันชอบหรือไม่ชอบก็ติดฮะมันต้องเฉยๆนะมันไม่ติดแต่ของเราอยู่เฉยๆเรื่องร่างกายไม่ได้โอ้ปวดฝันปวดต้องไปหาหมอก็ปวดนี่ปวดท้องปวดนี่นะก็ต้องไปหายานะฮะนี่เข้าใจไหมมันติดก็เหมือนกันฮะไม่ชอบก็ติดชอบก็ติดฮะเข้าใจไหมเดี๋ยวน้องบัวน้องบัวนะฮะน้องบัวเข้าใจแล้วอยู่ที่นี่กี่วันกรุงเทพสองวันวันเสาร์วันอาทิตย์โอเคครับพรยะถาวริวหาภวาภริภรันติสักการังเอวเมวะอิโตตินังเพทนังอุปกปฏิอิจิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัมเบภรันตุสังกปาจันโดปนารโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพิทโยวิวัจจันตุสัพพโรโกวินาสตุมาเทภวัตวันทรายุสุขิติขายุคมภวาปิวาทนาสิลิสานิจังวุฒาปัจจัยโนจัตถารุธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังภวัตุสาปมังกลังอาคันตุสาปเดวัตถาสาปาพุทธานุภาเวนะสนาสัทธิภวันตุเทภวตุสัพพมังคลังคันตุสัพพเทวัฏฐาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสัทธิภวันตุเทภวตุสัพพมังคลังคันตุสัพพเทวัฏฐาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสัทธิภวันตุเทกินข้าวครั้งหลังนะนะมันต้องรีบไปไหนฮะไม่ได้เมื่อกับป้านะไม่ได้ปุ้นไหวนะฮะผัวกับเมียก็ทะเลาะกันนะอยู่ที่ป่าเคยรักกันนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทะเลาะกันใช่ไหม
So the Vietnamese girl, you go down and eat, yeah? You can eat together with Choen, yeah? And you practice, yeah? You practice, what is it, Buddha or Anapanasati? Well, what are you doing? I mean, either take the Buddha, you know, close your eyes and use the Buddha, or use Anapanasati, observe the breath around the tip of the nose, yeah? And whenever the mind goes out, you bring it back to this, yeah? Or bring it back to the Buddha, to make the mind completely calm. That's the whole idea. Understand? I explained, Michi Emily, you know, I explained her a little bit, yeah? What? Yeah, I mean, if she's here, you know, she should at least learn, you know, how to do it properly, yeah. Okay, okay. Yeah. Thank you.